มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนจะให้ประชาชนอดทนอีกนานแค่ไหนอัดอั้นมานานใหม่ดาวิกาซัดแรงจะให้ประชาชนอดทนอีกนานแค่ไหนเชื่อได้ว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับดาราสาวสวยอย่างใหม่ดาวิกาที่ต้องบอกเลยว่าทั้งงานทั้งความสวยเองนั้นปังมากๆไม่เป็นสองรองใครแน่แถมเรื่องความรักก็ปังฉุดไม่อยู่เลยจริงๆโดยสาวใหม่และหนุ่มเต๋อนั้นก็มีภาพหวานๆออกมาให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆต้องบอกเลยว่าคู่นี้นั้นน่ารักสุดๆไปเลยจ้าล่าสุดใหม่ดาวิกาก็ทนไม่ไหวลุกขึ้นมาพูดโดยระบุว่าประชาชนต้องอดทนอีกนานแค่ไหนเราช่วยเหลือกันทุกอย่างถึงตอนนี้เราช่วยกันเรียกร้องสิทธิที่เราควรมีและสิ่งที่เราควรได้รับเท่านั้นอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเราต้องสู้กันอีกต่อไปนานแค่ไหนประชาชนทุกคนควรจะได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียเงินเพราะมันคือสิทธิขั้นพื้นฐานโปรดจัดสรรอย่างทั่วถึงด้านผู้จัดการคนสนิทก้าวน้ำเปล่าได้คอมเมนต์สนับสนุนว่าได้พูดในสิ่งที่คิดและได้ทำในสิ่งที่อยากทำสักทีลูกภูมิใจในตัวหนูนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ